สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับพวกเราหัวมู่เวรุ่นร้อยล้านค่ะพบกับเฟิร์สเฟิร์สค่ะและส้มส้มค่ะเราอยู่ที่สวนไม้ของฮอลลี่ไม้ที่แพงที่สุดในตลาดจีนเลยนะคะวันนี้เรามาไกลถึงอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬค่ะก็อยู่ที่สวนของคุณสิทธิชัยครับคุณสิทธิชัยนะคะซึ่งสวนนี้เพิ่งลงปลูกประมาณกี่ต้นนะคะร้อยต้นร้อยต้นค่ะก็คือก่อนที่จะลงปลูกเนี่ยเราต้องเท้าความก่อนเนาะว่าได้ศึกษามานานพอสมควรไหมคะประมาณ 2-3 ปีครับ 2-3 ปีแล้วทีนี้ปลูกไปแล้วเป็นยังไงบ้างคิดยังไงถึงเอามาปลูกอ่ะเพราะว่าศึกษาจากคุณต้งใช่ไหมคะที่ดูจากคลิปคุณต้งพยักครับค่ะแล้วคิดยังไงเอ่ยเพราะว่าปกติเนี่ยเห็นรอบๆก็ทำสวนยางพาราอยู่แล้วเนี่ยค่ะทำไมไม่ปลูกยางอีกรอบนึงลองเบิ่งครับว่าอย่างไรครับก็คือเห็นมานานละติดตามมาสักพักใหญ่ๆเลยแล้วค่อยมาตัดสินใจเนาะว่าเอาลงดูสัก100ต้นก่อนครับผมถ้าเกิดว่ามันเห็นผลได้ขายจริงเนี่ยจะลงปลูกอีกไหมคะปลูกอยู่ครับว่าจะปลูกอยู่ครับค่ะก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือเดิมเป็นพื้นที่ว่างใช่ไหมคะก็เลยเนี่ยจะต้องมาลองดูจะสังเกตเห็นนะคะว่าอาจเราอาจจะยังไม่เห็นต้นโตเนาะเราก็จะเห็นเป็นต้นเล็กๆอยู่เพราะว่าเพิ่งปลูกได้เดือนเดียวเองเพราะฉะนั้นการที่เรามาก่อนนั้นมีผลดีแน่นอนค่ะคุณสวนนั่นก็คือว่าเราจะได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผู้ปลูกเช่นไม่ว่าการใส่ปุ๋ยหรือการตัดแต่งกิ่งนะคะหลายท่านนะคะที่เรายังไม่ได้ไปที่สวนเนาะก็มีการปล่อยกิ่งไว้เยอะแล้วก็ถ้าดูคลิปผ่านๆที่ผ่านมาเราก็ไปให้คำแนะนำถามว่าทันไหมทันค่ะแต่ด้วยนี่ผู้ปลูกไปเองแล้วเราก็ให้คำแนะนำเลยรับรองได้ว่าได้ต้นที่สวยและราคาดีแน่นอนค่ะใช่ค่ะก็จะเห็นนะว่าต้นด้านหน้าของเรานะคะก็มีการที่ว่าโดนสารเคมีใช่แต่ถามว่าตายไหมคะคุณส้มแบบนี้โอ้โหไม่ตายค่ะเห็นไหมเขาว่าเขาจะยังแต่ยอดอยู่แล้วทีนี้ค่ะเป็นช่วงหน้าฝนด้วยการแต่ยอดก็จะค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ค่ะก็ประมาณสักหนึ่งเดือนก็แวะเข้ามาดูนะคะเพราะว่าพื้นที่เนี่ยค่ะอยู่ในป่ายางโดยรอบนะคะไกลจากบ้านนิดเดียวค่ะไม่ไกลมากแต่ว่าก็พยายามมาดูนิดหน่อยค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ในการให้ปุ๋ยเพิ่มเติมจะให้ได้ในช่วงไหนคะการให้ปุ๋ยนะคะจริงๆก็ตอนนี้ก็ยังค่ะประมาณสักอีก 4-5 เดือนค่อยให้ค่ะด้วยดินนี้นะคะเป็นดินที่แบบว่ายังไม่ได้การมีการใช้ประโยชน์ค่ะเป็นดินว่างเปล่าก็คือเป็นป่าเพื่อมีการถางไม่ได้มีการปลูกอะไรมาก่อนเพราะฉะนั้นธาตุอาหารแน่นแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นเราปลูกไปก่อนหรือถ้ามันเริ่มเหลืองหรือว่าเริ่มต้นเริ่มสวยก็ให้ปุ๋ยก็ได้ค่ะปุ๋ยก็จะเป็น15 15 15หรือ16 16 16เป็นสูตรเสมอค่ะหรือปุ๋ยมูลสัตว์ก็ได้ใช่ค่ะปุ๋ยคอกค่ะใช่แต่ว่าด้วยความที่มันอยู่ในป่าเนาะเราดูวัชพืชรอบๆต้นก่อนก็พอค่ะใช่ค่ะก็คือแนะนำเพิ่มเติมก็คือกำจัดวัชพืชรอบๆต้นค่ะให้มันเตียนแล้วก็ทีนี้การให้ปุ๋ยอ่ะถือว่าไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะเพราะตรงนี้ถือว่าเป็นดินดีเลยใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแล้วก็พยายามตัดแต่งกิ่งนะคะเหมือนต้นยางพาราที่ว่าให้มันตรงต้นเดียวไม่ให้มันมีกิ่งเยอะเพราะว่าเราขายต้นเราต้องการลำต้นที่มันตรงสวยเพราะว่ายังไงปลูกไป10ปีข้างหน้าบริษัทเรามารับซื้อคืนอยู่แล้วค่ะเหมือนเรามาวันนี้ค่ะเรามาแล้วก็จะปักพิกัดไว้ทีนี้เราก็จะมาที่สวนได้เลยในปีต่อๆไปเพราะว่าเราต้องมาติดตามทุกๆปีแล้วก็ถ้าไม้สวนไหนที่ว่าได้ขนาดในการพร้อมที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกอ่ะเราก็จะขึ้นทะเบียนให้เลยขึ้นให้ฟรีนะคะซึ่งตอนนี้เรามาติดตามผลไว้ก่อนบริษัทเราได้ขึ้นทะเบียนแปลงเพาะและแปลงเพาะคืออะไรแปลงเพาะคือแปลงที่เรานำเข้าเมล็ดเข้ามาเพื่อที่จะมาเพาะต้นกล้าขายให้กับเราทีนี้แปลงปลูกเมื่อเรานำต้นไม้จากบริษัทมู่ไปปลูกที่ไหนเราต้องมาขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเหมือนที่เป็นทะเบียนเกษตรอะค่ะคล้ายๆกันที่ว่าเรามีเล่มเขียวมั้งเราก็จะรู้ว่าเราปลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตรงนี้เราก็จะมีเอกสารให้จากกรมวิชาการเกษตรนะคะว่าคุณได้ขึ้นทะเบียนแปลงปลูกไปที่เรียบร้อยอันนี้เราค่อยมาว่ากันในปีที่3ที่4เมื่อต้นโตกันตอนนี้เราก็มาดูว่ามันปลูกไปแล้วเป็นยังไงแล้วก็ต้องมาดูแลทำยังไงให้ไม้ได้ขนาดโดยปกติเราก็จะแนะนำลูกค้าค่ะประมาณ3เมตรหรือถ้าไว้ได้ก็ 3-4 เมตรประมาณนี้ค่ะลำต้นค่ะก็ดูจากต้นยางพาราได้เลยถือว่าดูแลได้ดีก็ถ้าเป็นต้นขนาดนั้นนะคะเท่ากับยางพาราเนี่ยค่ะด้านข้างนี้อันนี้กี่ปีแล้วคะยางพาราประมาณจะเกิน10กว่าปี17-18ปีแล้วถ้า17-18ปีถ้าเปรียบเหมือนไม้ฮวงฮวาลี่ค่ะหรือพยุงไหหลำพยุงเวียดนามที่เรารู้จักกันเงี้ยค่ะถือว่าได้ราคาสูงมากเลยนะคะขั้นต่ำเราซื้อที่ต้นละ10,000บาทค่ะอันนี้พอจะดูเป็นเกินจริงไหมเคยขายไม้ไหมคะแถวนี้เคยขายต้นไม้ไหมยังไม่เคยใช่ไหมคะเพราะว่าขนาดไม้ประดู่แถวทุกวันนี้อ่ะยังเป็นราคาเลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นต้นละ 5,000-6,000 แต่ไม้พยุงไทยก็คือสูงกว่านั้นเยอะเป็นต้นละ10,000อะไรเงี้ยค่ะ
แต่ถ้าเป็นไม้ฮงฮอลี่อะค่ะยิ่งราคาสูงกว่าพยุงไทยเป็นเท่าตัวเลยก็ราคายิ่งสูงไม่ต้องกลัวค่ะว่ามันจะล้นตลาดหรือว่ามันจะขายไม่ได้ยังไงบริษัทเรามารับรองในการติดตามแล้วก็รับรองการซื้อคืนเลยขั้นต่ำกิโลกรัมละ500ถึง 5,000 บาทก็จะเห็นได้ว่าตีต่ำๆละต้นหนึ่งแล้วต้องได้ 10,000 บาทค่ะที่บริษัทฮงมูไทยแลนด์นะคะเรายินดีนะคะให้คำแนะนำแล้วก็ให้คำปรึกษาทุกท่านที่เข้ามาปรึกษาเลยหรือว่าจะสอบถามโทรมาหาที่เฟิร์สก็ได้ค่ะ0989933255ค่ะและส้มนะคะ0821894130นะคะถ้าใครสนใจอยากจะขึ้นทะเบียนแปลผูกสามารถติดต่อมาที่เราเน็ตเฮดไลน์ Headline ผมเป็นนะครับได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวหนูทำให้เลยโอเคได้นะคะทางบริษัทของโมเรายินดีที่จะดูแลให้คำแนะนำทุกๆท่านเลยที่ติดต่อเข้ามานะคะก็อยากให้ติดต่อเข้ามาสอบถามกันเยอะๆเลยเรายินดีนะคะพร้อมรับสายทุกคนเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะหงมู่วัยรุ่นร้อยล้านไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ